จอว่ามีเชื้อไวรัส B เชื้อไวรัส B เนี่ยมีอยู่ในร่างกายนะครับมีอยู่ในร่างกายนี่ที่ขนาดว่าเราดูแลค่อนข้างดูแลสุขภาพนะมันก็ยังมีคุณหมอว่าเหตุเพราะอะไรที่เราเป็นไวรัส B นะฮะตับอักเสบ B เนี่ยมันบอกว่าทางหนึ่งก็คือถ่ายทอดจากพันธุกรรมครับจากพันธุกรรมอีกทางหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเชื้อมาจากแมลงหรือมดเนี่ยที่มันขึ้นตอมอาหารเราเนี่ยเราอยู่บ้านนอกนะฮะไปไร่ไปนาบางทีคดข้าวห่อไปนี่นะไปตั้งเอาไว้ก่อนที่เราจะได้กินมดมันขึ้นกินเสียก่อนหมอก็พูดในฝั่งจะมีนะครับก็สมเหตุสมผลเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตที่เราเจอจริงๆครับนะเป็นอย่างนั้นนี้ก็ให้หมอตรวจก็ปรากฏว่ามีเชื้อไวรัส B นะครับ อยู่ในร่างกายก็ใช้ก่อนหน้าที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจของไฮเวอร์ช็อปเนี่ยผมก็ใช้ตัวผง CBD นี่นะครับออกมาอะไรเกษตรศาสตร์นะมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผลิตผงของ CBD เนี่ยสามารถที่จะยับยั้งและหยุดการแพร่เชื้อของไวรัสได้หลายชนิดมากก็ซื้อเป็นผง CBD เนี่ยมาใช้นะฮะอาการก็ดีขึ้นจนกระทั่งว่าวันหนึ่งคุณพิชภาบอกว่าเนี่ยอาจารย์ก็มีสเปรย์กันชงนะมีของดีแอกพอรู้ถึงกันชงเนี่ยเราตาลุกวาวแล้วตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกตอนแรกไม่ได้สนใจเรื่องแพลตฟอร์มอะไรนักสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่จะคุณพิจารณาเหลี่ยมดีจะมาบอกว่าเราศึกษาอยู่เป็นเดือนๆเหมือนกันกว่าจะตัดสินใจเข้ามาดูธุรกิจของไอ้นะแต่ที่สนใจแป๊บครั้งแรกเลยนั่นก็คือสินค้าของสเปรย์ CBD เนี่ยนะเพราะไอ้ตัว CBD เนี่ยมันจะมีตัวไปยับยั้งและฆ่าไวรัสได้อย่างยอดเยี่ยมผมไม่ตัดสินไม่ลังเลนะตัดสินใจเลยซื้อสั่งซื้อสเปรย์กันชงมาใช้นะครับใช้ไปนะสเปรย์กันชงแล้วก็ทีหลังมารู้ว่ามี F2M ด้วยนะครับมีนมคอเลตุ้มด้วย3อย่างหมอซื้อ3อย่างอันนี้มาใช้เลยนะปรากฏว่าสองเดือนครึ่งนะฮะสองเดือนครึ่งจะติดสามเดือนนะประมาณนั้นนะครับใช้ไปก็ไปตรวจใหม่อีกรอบจากไวรัส B ตับอักเสบ B เนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ประมาณ 600,000 นะครับเชื้อนี่ 600,000 นะในตับของหมอเนี่ยนะก็ถือว่าค่อนข้างแรงแล้วนะครับคนที่อาการโคม่าต้องขึ้นล้านขึ้นนะเชื้อตัวเชื้อไวรัสชนิดนี้มีเป็นล้านๆเซลล์เลยนะในโดสในปริมาณของเม็ดเลือดที่ก็ตรวจนี่นะครับผมอยู่ที่ประมาณ 600,000 แต่เมื่อใช้ไป3เดือนใช้สเปรย์กันชงไปชุดก็มี5ขวดใช้ไปได้ขวดที่4ครับใช้นมคอเลสเตอรอลนี่นะฮะ2กล่องนะครับเนี่ยก็ F2M เนี่ย1ขวดแต่ยังไม่หมดนะใช้ครึ่งหนึ่งประมาณ50 ml นี่นะครับก็ไปตรวจใหม่ปรากฏว่าเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ไม่มีในเม็ดเลือดแล้วครับโหดีใจมากเพราะว่าเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นี่นะครับรักษายากมากอาหารที่เรากินทุกอย่างพูดง่ายๆว่ามันเป็นต้นเหตุมันเป็นโปรตีนมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เซลล์ชนิดนี้เนี่ยไม่ฝ่อลงง่ายๆนะครับหลายอย่างมากแม้กระทั่งว่าอาหารที่เรากินแบบบ้านๆง่ายๆเสียงดังนิดนึงนะคะไม่ได้ยินเลยค่ะยินดีไหมครับกาจ้าดีขึ้นแล้วค่ะพ่อครับของที่มันแสลงเนี่ยกะปิเนี่ยนะแสลงมาก
เพราะว่ากะปิเนี่ยเขาทำมากุ้งดิบเห็นไหมกะปิเนี่ยน้ำปลาซีอิ๊วเนี่ยแสลงมากบอกคนเป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยของหมักดองเนี่ยมันจะแสลงมากว่ากินยาไปเรากินกับน้ำพริกกะปินี่นะกะปินี่ถ้ากินได้หมอบอกว่าจะต้องจิวหรือคั่วให้กะปิเนี่ยมันสุกเสียก่อนน้ำปลาซีอิ๊วขาวเช่นเดียวกันตั้งไฟให้มันสุกก่อนแล้วเราค่อยจานข้าวราดข้าวนี่นะหรือไม่ก็เราผัดในอย่างอื่นไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแต่อยากกินดิบๆไม่หมอที่สนิทกันคนหนึ่งท่านแนะนำเอาไว้ว่าไวรัสบีเนี่ยมันจะแสลงของหมักดองเนี่ยรุนแรงมากเนี่ยของง่ายๆที่เราใช้ชีวิตประจำวันเราต้องกินมันนะครับอันนี้ก็หยุดกินอาหาร2 อย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ CBD แล้วก็ใช้นมโคเลสเตอรอลนะแล้วก็ใช้ F2M นะจนทุกวันเนี่ยผมยังใช้ F2M กับCBD ไม่เคยขาดเลยนะผมเข้ามาสู่ธุรกิจของไฮเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนว่า65นะครับนี้66ไปแล้วนะฮะก็ยังอยู่กับไฮเวิร์ชช็อปเข้ามาฟังท่านอาจารย์ทุกห้องเป็นนิดนะฮะฟังอยู่เรื่อยๆแล้วก็สปอนเซอร์คนใหม่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้ไปเรื่อยๆนะฮะคนเก่าที่มีอยู่แล้วที่เคยรักษาเยียวยาดูแลกันอยู่ก็ยังอยู่ในธุรกิจของไฮเวิร์ชช็อปนะอาจารย์ยังเดินอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนนะครับก็สบายใจมากทุกวันเนี่ยโดยที่เราเข้าฟังท่านอาจารย์นงรัตน์โมกรดเนี่ยท่านบอกเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจวิธีการหายใจจริงๆเราก็ปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าของบางอย่างที่เรายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างไมโทคอนเดรียเนี่ยได้เข้ามาสู่ธุรกิจไฮเวิร์ชช็อปประทับใจมากครับเพราะว่าหลักสูตรการแพทย์การเรียนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาคนเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็เรียกวิชาการรุ่นปัจจุบันสิ่งที่เราเล่าเรียนมานั้นมันเป็นแผนโบราณนะฮะอันบางอย่างเราจะต้องอาศัยคนที่เรียนแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกันกับเขาเรียกว่าแพทย์ประยุกต์นะฮะก็ประทับใจที่อาจารย์นงรัตน์โมกอดท่านมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง6อนะฮะมากและก็ถือปฏิบัติมาเนี่ยจนกระทั่งว่าปัจจุบันเนี่ยร่างกายแข็งแรงครับไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนี้ในตัวอาจารย์อีกแล้วนะครับก็ขอขอบคุณไฮเวิร์ชช็อปมากขอบคุณคุณพิชภาเหลี่ยมดีที่เธอนำสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตผมครับขอเล่าประสบการณ์แค่นี้นะฮะอาจารย์ขอขึ้นมาให้นะครับก็ขอบคุณนะคะอาจารย์กเกษมนะคะท่านเป็นแพทย์แผนโบราณที่โด่งดังมากเลยนะแล้วก็ความรู้ก็ชัดเจนนะคะท่านลองฟังดูให้ดีนะอีกชีวิตหนึ่งนะคะที่บอกว่าร้อยล้านคงเลขกันไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่ท่านเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะคะแล้วหลายคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีนะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราปล่อยให้มันอักเสบอยู่เรื่อยๆนะคะตับอักเสบอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันกลายเป็นมะเร็งนะคะทุกคนก็ทราบนะคะเราคุยความจริงกันเลยนะเกี่ยวกับเรื่องตับนะคะมันจะเป็นตับแข็งก็กลายเป็นมะเร็งส่วนมากคนที่เป็นมะเร็งตับก็มาจากไวรัสตับอักเสบบีนะบางคนก็ติดมาจากพ่อแม่กรรมพันธุ์เนาะบางคนก็ติดมาจากอันนี้จากการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นการปลดล็อกที่เราพูดคือความจริงทั้งหมดเลยที่เขายืนยันเขาตรวจผลแลบให้วันนี้เราพูดจากการที่เราใช้ปฏิบัติตัวแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปยืนยันทางผลแลบไม่ได้พูดแบบใช้ไปแล้วสบายขึ้นนอนหลับขึ้นมันไม่ใช่เนาะมันวัดกันทางผลแลบเพราะว่าไอ้เจ้าไวรัสตับอักเสบบีอะรักษายากมากเลยนะในวงการแพทย์ทุกคนก็ทราบเนาะไม่มีตัวไหนบางคนก็ฉีดภูมิคุ้มกันบางคนก็ฉีดเข้าไปนะก็ยังอยู่แบบนั้นนะคะคนถ้าเกิดเป็นไวรัสตับอักเสบบีนี่เขาทุกข์ค่ะถามบางกอเสียงดูนะคะอาจารย์เขาทุกข์แน่นอนเลยค่ะเราก็รู้อยู่แล้วมันอยู่กับเราและสุดท้ายวันดีคืนดีนี่ปลีแปะปลาเข้าไปเป็นกิจแสนแล้วมันดุแล้วมันไปถึงขั้นที่ว่าตับเริ่มอักเสบเริ่มเสื่อมเริ่มแข็งแล้วนะคะทีนี้มันไปช่วยได้อย่างไรเราอาศัยตามหลักวิทยาศาสตร์คือความโชคดีของเรานะคะว่า
ตัวนี้นะคะที่มันเข้าไปช่วยได้อย่างไรนะคะก็หนึ่งนะคะเราปรับพฤติกรรมบอกได้เลยว่าพฤติกรรม6อย่างมันช่วยหมดนะเราอย่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าใช้แต่สินค้าอย่างเดียวไม่ได้เนาะเพราะว่าหนึ่งตับอักเสบพวกนี้นะคะถ้าเกิดเราควบคุมพฤติกรรมอย่างน้อยมันจะไม่มีไขมันที่ไปพอกตับนะการที่ไขมันไปพอกตับที่เรากินอาหารโซนสีที่มันล้นนะคะการที่มีไขมันไปพอกตับมันยิ่งมันมีเชื้อไวรัสบีอยู่แล้วค่ะพอมีไขมันไปพอกตับไขมันลงพุงอ่ะมันก็ยิ่งทำให้เซลล์ยิ่งเพิ่มการอักเสบเป็นการกระตุ้นให้โรคมันเดินได้เร็วมากยิ่งขึ้นเนาะพอเราปฏิบัติแบบอาหารแบบนี้มันกลายเป็นอาหารที่เขาเรียกไปรักษาเซลล์ไงมันไม่ใช่ไปเพิ่มการอักเสบนอนหลับพักผ่อนเต็มที่มันจะมีการสร้างซ่อมนะในกระเพาะของเราก็ไม่ปล่อยให้มีของเสียนะคะมันจะไปกระทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำนะคะหลักปฏิบัติทั้งหมดของอาจารย์กอเสมานะคะมันกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นนี่จากการปฏิบัติด้วยตัวของท่านเองนะทำให้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าที่มันสามารถไปกินเชื้อโรคแล้วโชคดีมากเลยที่เรามีผลิตภัณฑ์นะก็คือ1สเปรย์กันชงไงสเปรย์กันชงสาร CBD ตัวนี้ค่ะมันช่วยลดการอักเสบของเซลล์ประเด็นที่1นะท่านฟังเนาะเพราะเมื่อกี้ก็เซลล์อักเสบแน่นอนนะฮะจากการที่มีไวรัสตับอักเสบ B นะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นเหมือนลูกที่ไปไขกุญแจเพื่อต้องการให้ระบบภูมิคุ้มกันคือสูงขึ้นเนี่ยนี่อันที่1นะของเรานะลองดูวิธีการของทางวิทยาศาสตร์อาจารย์อธิบายวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ตัวนมคอเลสเตอรอลที่ท่านทานเข้าไปนมคอเลสเตอรอลบอกได้เลยว่ามันสร้างภูมิคุ้มกันให้เลยตัวนี้นะคะนมคอเลสเตอรอลที่ทานเข้าไปอะค่ะมันทำงานเลยค่ะเป็นเขาเรียกมันเป็นภูมิคุ้มกันที่สามารถทำงานได้เลยมีหลายตัวที่จะไปกินเชื้อไวรัสนะไปกินมะเร็งไปกินเชื้อไวรัสนี่ตามหลักวิทยาศาสตร์หมดเลยนะคะแล้วก็ตัว H2M นะคะที่ทานเข้าไปคือจุลินทรีย์ตัวดีค่ะจุลินทรีย์ตัวดีก็ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็ไปกินจุลินทรีย์ตัวร้ายจากการปฏิบัติตัวของอาจารย์กอเสมทำให้เม็ดเลือดขาวที่อยู่ในร่างกายของอาจารย์กอเสมมันดุขึ้นมาไงมันดุขึ้นมามันมีพลังขึ้นมามันวูดมันสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันไม่ยากเลยมันก็ไปกินไวรัสตับอักเสบ B ได้เลยค่ะมันฆ่าค่ะมันก็เหมือนกับการฆ่ามะเร็งมันอันเดียวกันเลยค่ะนะถ้าเกิดภูมิคุ้มกันเราสูงนะเดี๋ยวท่านจะได้ดูกล้องจุลทรรศน์ให้ผลิตภัณฑ์อีกตัวที่อาจารย์บอกว่าตื่นเต้นมากเลยเห็นชัดหมดเลยค่ะมันจะไปฆ่าเลยค่ะมันเขาเรียกว่าส่งกระแสเลยนะคะฆ่าไวรัสตัวนั้นเลยที่อยู่ในตับอักเสบบีเวลามันฆ่าเสร็จแล้วนะคะไอ้ด้วยเหตุที่ไอ้สเปรย์กันชงก็ลดการอักเสบถูกไหมคะแล้วหลักปฏิบัติของเราก็ไม่เพิ่มปัจจัยที่ทำให้เซลล์เสื่อมแล้วก็ตัวนมมันจะมีโกสต์แฟกเตอร์ใช่ไหมคะจะไปสร้างซ่อมเซลล์ให้ฟื้นฟูมากยิ่งขึ้นนะคะและมีสารอาหารมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะทำให้ตับของอาจารย์กอเสมนี้กลายเป็นว่าเขาเรียกว่าเหมือนเปลี่ยนตับใหม่ค่ะปฏิบัติแบบนี้เหมือนเราได้เซลล์ใหม่ตับใหม่แล้วก็ไอตัวไวรัสตัวนั้นมันโดนฆ่ามันก็เลยนะก็เลยไปตรวจไม่เจอมันเป็นความโชคดีมันน่าจะประกาศให้หลายคนได้มารับรู้ตรงจุดนี้เพราะอันนี้เราอาศัยผลแล็บเป็นทางการนะประกาศได้เลยก็มันไม่เจอไงเหมือนมะเร็งก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดใครปฏิบัติแบบนี้แล้วไปตรวจนะคะมันก็เหมือนกันนะคะมันเป็นธรรมดาหมดเลยเห็นไหมโรคที่เขาหน้ามืดตาไม้ตาลายเขาแก้กันไม่ได้ทำไมมันแก้ได้นะคะก็ในไฮเวิร์ดจบมันเป็นความจริงค่ะเราวัดทางผลแหลกมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์กอเสมเหมือนถวายชีวิตไฮเวิร์ดจบเพราะนั่นคือชีวิตท่านรอดได้จากหลักทั้งหมดนี้จริงๆนะคะขอให้ทุกท่านฟังแล้วก็วินิจฉัยนะคะเพราะเราใช้ผลแลบทางวิทยาศาสตร์หมดเลยในโรคร้ายต่างๆนะคะเชิญท่านอื่นเลยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะเดี๋ยวใครไม่ถามเดี๋ยวต่อไปยืดเทโลเมียร์ให้หมดเลยจะได้นมสาวกันให้หมดเลยเดี๋ยวจะจับยืดเทโลเมียร์ให้หมดเลยอาเชิญเลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากแชร์เรื่องของ F2M ครับผมครับผมจินดาเกษมวัฒนาครับจากสุพรรณบุรีครับพอดีเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องการขับถ่ายจะไม่ค่อยดีนะครับก็ซื้อไฟเบอร์มากินแต่มันจะมีอาการปวดท้องแล้วก็ถ่ายเยอะถ่ายแต่มันจะปวดท้องมากช่วงที่ทานไปแล้วรับตื่นเช้าขึ้นมามันจะปวดท้องแต่ตอนนี้เราลองเปลี่ยนมาใช้ F2M อาการปวดท้องอ่ะมันจะปวดแบบธรรมชาติคือไม่ปวดมากแล้วก็ถ่ายดีขึ้นดูแล้วมันจะเป็นปกติกว่าเมื่อก่อนเยอะครับ
เรื่องการระบบขับถ่ายจะดีมากเลยครับก็ขอแชร์แค่นี้แหละครับก็โอเคนะก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าไอ้ดีท็อกซ์นะคะมันก็ดีทำจากผลไม้มันไม่อันตรายในการบีบเนาะแต่จะมีตัวใหม่ที่ดีกว่าเดิมท่านรอนิดเดียวนะคะนี่คือไม่บีบท้องเลยนะคะโซฟิกรีนก็ใกล้จะมาแล้วเราเร่งเต็มที่แล้วตัวนั้นมีประโยชน์มหาศาลมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่ไม่มีถ้าเกิดคนท้องผูกเยอะก็ใช้บรรเทาไปก่อนนะคะก็ทำจากผลไม้แต่บางทีมันอาจจะปิดท้องเราไปนิดหนึ่งนะคะแต่มันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะคะเอาอุจจาระของเราออกหมดระหว่างที่ตัวใหม่จะมาเนาะพอตัวไหนมาท่านก็สามารถใช้ตัวใหม่ทดแทนได้เลยมันจะไม่บีบท้องนะคะมันเป็นผักหลากหลายชนิดนะคะ FUM ทำไมระบบการขับถ่ายมันดีนะคะเพราะว่า FUM คือจุลินทรีย์ตัวดีอะค่ะก็จะไปช่วยเรื่องลำไส้ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายใครท้องผูกใครท้องเสียผิดปกตินะคะก็ FUM จะไปแก้นะคะอาการต่างๆของพวกท่านได้นะยินดีด้วยนะคะคุณจินดานะเอาท่านอื่นเชิญต่อเลยค่ะท่านอื่นต่อเลยนะคะเชิญเลยนะคะอาจารย์คะขอเรียนถามว่าเด็กอายุ13ขวบน่ะเป็นโรคลมชักมาตั้งแต่อายุ7ขวบจนถึง13ขวบในรักษาที่โรงพยาบาลเด็กจนคุณหมอท่านยกมือขึ้นบอกว่าหมดความสามารถเพราะว่าเปลี่ยนให้ทุกยี่ห้อแล้วเปลี่ยนให้ทุกอย่างแล้วเรื่องการในรักษาลมชักนี่ค่ะท่านก็บอกว่าท่านก็แนะนำอย่างเดียวคือให้ผ่าตัดทีนี้ดิฉันก็ไม่ตอบสนองตรงนั้นคือลูกชายมาถามแล้วก็เลยบอกว่าเออให้แม่เสียก่อนเถิดถึงค่อยเอาหลานไปผ่าถ้าอยากจะไปผ่าสมองดิฉันก็ตอบอย่างนี้มีทางอื่นไหมคะที่ว่าเด็กเป็นลมชักน่ะเขาจะขึ้นทางสายตานะหลานชายน่ะเวลามีอาการมาจะขึ้นทางสายตาแล้วก็เขาจะบอกไหมคะว่าการที่เขาเป็นลมชักอะชักจากไข้สูงมาก่อนตอนเด็กๆไหมหรือว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมีก้อนในสมองไหมคือหมอบอกไหมว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคืออาจารย์ต้องทราบตรงนี้ก่อนนิดนึงค่ะอ๋อมีค่ะคือตอนแรกเขาเดินทางจากนนทบุรีนี่แหละไปเชียงใหม่ไปเยี่ยมคุณยายทีนี้ก็เขาไข้เพิ่งหายใหม่ๆพอดีเดินทางไปถึงบ้านยายก็มีอาการไข้ขึ้นสูงแล้วก็ชักขึ้นมาทางสายตาทีนี้พอหมอเข้าตรวจเอ็กซเรย์อะไรดูไอ้วันไอ้ MRI สมองดูท่านก็บอกว่ามีกราฟสมองนะคะมัน2เส้นอีกเส้นหนึ่งมันจะขี่กันนิดนึงไอ้นี่แหละที่มีอาการขึ้นมาค่ะมันจะมีจุดตรงนั้นจะเห็นได้คือเป็นที่กราฟสมองค่ะนี่แหละก็เลยท่านก็เปลี่ยนยามาตลอดไปโรงเรียนไหมตอนนี้ไปค่ะไปคือก็ช่วงนี้ก็ชักบ่อยเพราะว่าตอนช่วงทานยาแรกๆก็ไม่บ่อยเท่าไหร่นะเดือนนึงอาจจะครั้งหรือ2ครั้งอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้มาชักบ่อยที่อายุมากขึ้นน่ะชักบ่อยค่ะท่านลองดูนะลองใช้สเปรย์กันชงกับนมบ้างอย่างเงี้ยทั้งเลยค่ะพอดีมีคุณหมอรัชนกท่านแนะนำว่าให้ลองใช้สเปรย์กันชงดิฉันก็ยังไม่ได้พูดให้ลูกชายฟังค่ะดิฉันเป็นย่าป้องกันใช้สเปรย์กันชงกับนมก่อนนะคะเพราะว่าสเปรย์กันชงมันก็จะช่วยเรื่องระบบการชักได้ค่อนข้างดีนะคะเราต้องลองก่อนนะคะไปแก้เขาเรียกไปแก้ที่เซลล์นะถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมผ่าตัดเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้รู้ลึกว่าตรงนั้นมันเกิดพยาธิสภาพเป็นก้อนหรือเป็นอะไรพวกนี้คือยังไม่รู้แน่ชัดนะระหว่างที่คอยสเปรย์กันชงกับนมไม่ได้มีอันตรายอะไรต่อเด็กเลยแล้วนมนี่จะไปช่วยเรื่องสมองด้วยนะคะ แล้วก็ตรงนี้คือลองใช้สองตัวนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะนมนี่คือต้องดื่มทุกวันใช่ไหมคะนมดื่มทุกวันนะคะถ้าเกิดอัดได้เต็มที่นะคะใช้วันละซองก็ได้เด็กยังตัวเล็กอยู่แล้วก็สเปรย์กันชงเช้าเที่ยงเย็นฉีดไปเลยแล้วก็มาแรงกันด้วยนะว่าการชักกันชงนี่คล้ายแบบไหนคะถ้าเด็กอายุ12ขวบ13ขวบได้เลยค่ะเราต้องการรักษาเขานะคะดูแลเขาอะค่ะเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็มันไม่มีอันตรายอะไรนะคะตัวนี้มันเป็นอาหารแล้วก็นมนี่เขาดื่มได้เลยมีอาการแพ้ไหมคะกันชงอะอ๋อกันชงนี่ตัวนี้ไม่แพ้มันเป็นสาร CBD อะค่ะมันไม่แพ้ตัวแพ้นี่คือ
ขาจะไม่สามารถประชาชนไม่สามารถจำหน่ายได้นี่มันไม่ใช่เป็นยาเสพติดถ้าเกิดเข้ามานะสาร CBD ตัวนี้ค่ะไอ้ตัวแพ้ THC อ่ะมันต่ำกว่า 0.2 เขาตีเป็นอาหารธรรมดานะคะใช้ได้เลยค่ะนะไม่แพ้ก็ลองดูนะคะที่แต่ที่ไอ้สมองของเด็กไงนะคะที่ตอนที่ไปทำ MRI มานะคือกราฟสมองอีกเส้นหนึ่งอ่ะที่มันจะประกบกันอยู่นิดนึงนะคะคุณหมอเท่าที่ลูกชายเล่าให้ฟังอีกเส้นหนึ่งมันก็ไปตามปกติก็ตัวนั้นแหละว่าที่มันประกบนั่นแหละมันต้องใช้ทำศัลยกรรมไหมนะคะแต่เราลองดูตัวนี้ก่อนถ้าเกิดมันดีขึ้นชักน้อยลงเราก็ไม่ต้องไปทำก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ายังใช้ตัวนี้แล้วมันยังไม่ดีขึ้นก็แสดงว่ามันเป็นโรคทางด้านศัลยกรรมเราก็จำเป็นต้องให้หมอผ่านะคะเพราะถ้าไม่ผ่ามันขี่แบบนั้นมันก็มีปัญหาอยู่แบบนั้นลองดูก่อนนะคะเป็นทางเลือกนะขอบคุณค่ะค่ะให้เข้ามาฟังนะคะเอาเมื่อกี้ใครจะมาแกซักถามเมื่อกี้เอาเชิญเลยค่ะอาจารย์ก็เสร็จครับประสบการณ์ที่เคยแนะนำให้กับคนป่วยนะครับที่เป็นโรคลมชักเนี่ยผมใช้สเปรย์ CBD กับนมโคเลสตรุมนี่นะฮะนมโคเลสตรุมให้ทาน2ซองเลยนะครับเช้าแล้วก็เย็นนะ2ซองเลยหรือก็ใช้สเปรย์กันชงเนี่ยฉีดในปากด้วยแล้วก็ฉีดบนผิวหนังศีรษะเลยนะฮะผมรักษาคนอายุ29ปีนะก็เป็นลมชักมาเป็นเวลานานมาก11-12ปีนะปัจจุบันนี่ไม่เป็นลมชักแล้วนะครับเขาผมให้โกนหัวเลยนะฮะให้โกนผมออกเลยแล้วก็ฉีดสเปรย์บนศีรษะด้วยและฉีดในปากด้วยและนมทานนมโคเลสตรุมเนี่ยสองอย่างนี่นะครับใช่ไหมว่าจากที่เขาชักวันหนึ่งครั้งหรือสองครั้งเดี๋ยวนี้นะสองเดือนสามเดือนถึงจะมีรู้สึกว่ามีอาการชักขึ้นมานิดๆนะเป็นลมชักนี่แหละครับผมประสบการณ์ที่สมาชิกเราคนหนึ่งนะที่เขาเข้ามาแล้วก็เอาตัวสเปรย์กันชงและนมคนละไปรักษาลูกเขานะครับที่เป็นลมชักครับขอแนะนำไว้นะเพราะว่าประสบการณ์ที่หมอเคยให้คนป่วยเขาใช้สองอย่างเนี่ยกลายเป็นลมชักมาเนี่ยเป็นเวลา5-6เดือน7เดือนมานี่แล้วนะอาการชักที่ชักวันหนึ่งสองครั้งสามครั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่เป็นลมชักเลยครับท่านคะจากหลานอะสมัยที่เรียนอนุบาล1-2-3เนี่ยเขาจะเรียนเก่งมากได้เกียรติบัตรทุกวิชาเลยค่ะแต่พอมาเป็นลมชักเนี่ยสมองกลับช้าลงแล้วทีนี้ความจำสั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยคือไปเรียนแบบว่าไม่อยากให้เขาเบื่ออยู่ในบ้านแค่นั้นก็สั่งครูเพื่อนๆนั่งข้างๆก็ให้ดูแลเวลาที่เขามีอาการก็ให้จับเขาตะแคงควงจับศีรษะไปโดนพื้นกับอะไรเนี่ยค่ะก็ระวังตรงจุดนั้นค่ะครับผมแต่อย่าลืมนะฮะหลักการปฏิบัติ6-7 อของอาจารย์นุรัตน์ไม่เกี่ยวกับอาหารใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับการทานอาหารหรืออะไรใช่ไหมคะตื่นมาก็ทานได้เลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยครับไม่เกี่ยวกับการทานอาหารครับหลักปฏิบัตินี่นะ7 อของอาจารย์นุรักษ์เนี่ยยอดเยี่ยมจะต้องประสานด้วยนะเมื่อเราใช้ CBD แล้วเนี่ยเราใช้นมโคเลสตรุมแล้วนี่นะให้เด็กเนี่ยตื่นเช้ามานี่นะครับอย่าลืมการหายใจลึกๆ2ประการที่ผมแนะนำกับคนป่วยนะที่ใช้สเปรย์กันชงและนมโคเลสตรุมนี่คือการเดินดินนะของอาจารย์สริยาภูเกษียคุณเนี่ยท่านบอกว่าขาดกับดินเพราะเราเนี่ยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและไฟเนี่ยส่วนมากเราจะขาดการปฏิบัติโดยวิถีธรรมชาตินะครับการถอดรองเท้าแล้วเดินบนพื้นดินเนี่ยเพราะว่าเรากินอาหารก็มีประจุไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราอยู่กับโทรศัพท์เราอยู่กับพัดลมเนี่ยก็แล้วแต่มีไฟฟ้าสถิตทั้งนั้นครับเพราะงั้นการที่เราถอดรองเท้าแล้วไปเดินดินด้วยนี่นะครับกรณีคนป่วยแบบนี้เนี่ยต้องจำเป็นถือว่าจำเป็นนะครับแล้วให้เด็กไปเดินในตอนเช้าเมื่อดึงลมหายใจยาวๆแล้วนี่นะครับให้ไปเดินดินแล้วก็เดินช้ากับเดินเร็วเนี่ยการสร้างไมโทคอนเดรียนี่ผมถือว่าสำคัญมากการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ถ้าโดยสรีระของร่างกายเราไม่
บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติด้วยเนี่ยการให้อาหารเสริมหรือว่าการให้ยาเนี่ยมันจะช้านะฮะแต่ถ้าเราปฏิบัติเช่นนี้ด้วยเหมือนที่ผมประสบการณ์และรักษาคนป่วยเนี่ยเพราะผมพาคนป่วยมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยก็ไปนั่งเชียร์ว่าให้นั่งขัดสมาธิแล้วดึงลมหายใจเนี่ยลึกๆแบบนี้เนี่ยนะแล้วปล่อยออกลึกๆแล้วปล่อยออกแบบนี้นะ40ครั้งเสร็จแล้วก็ให้ถอดรองเท้าไปเดินบนดินนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ไปเดินช้ากับเดินเร็วเนี่ยเดินเร็ว3นาทีเดินช้า3นาทีเนี่ยนะมันจะช่วยให้เซลล์อันไหนที่มันเกินในร่างกายเราเนี่ยมันฝ่อลงครับอันไหนที่มันเล็กลงมันก็จะทำให้โตขึ้นขนาดพอดีของร่างกายผมเห็นการพัฒนาการของคนป่วยเดินปูนได้ไหมคะอาจารย์เพราะที่บ้านไม่มีดินก็มีแต่ปูนหมู่บ้านเน้นวิธีการ 6O นะถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วผลที่ตามมาก็คืออาการชักของคนที่ชักวันละ2ครั้งเนี่ยเขาไม่ชักเร็วนะครับตอนนี้นะครับผมขอบคุณค่ะไปเดินที่ปูนได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีดินนะคะอาจารย์ได้นะเอาปูนก็ได้อะไรก็ได้ที่เรามีเห็นไหมอาจารย์โกเสมเป็นหมอที่น่ารักมากเลยนะแล้วท่านประสบผลสำเร็จในการที่จะใช้หลักกิจการที่อาจารย์สอนไปแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยเหลือผู้ป่วยได้เยอะมากเลยนะคะตัวท่านเองก็เป็นไวรัสตับอักเสบเห็นไหมหมอก็ป่วยเห็นไหมคะนี่คือเขาเรียกหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งหมดเลยนะลองดูนะคะเป็นทางเลือกหนึ่งในเมื่อเราไม่ยอมผ่าตัดแล้วก็หลานก็ชักแล้ววันนี้เราใช้อาหารในการบำบัดมันไม่ได้ใช้สารพิษสารเคมีเพราะตัว CBD ตัวนี้ไม่มีสารเมาไม่มีผลกระทบต่อสมองของเด็กเพราะว่าไอ้ตัวเมาตัวนั้นนะคะมันน้อยนิดมันอยู่ในค่า CBD คือลดการอักเสบก็ดีเป็นอาหารสามารถใช้กับเด็กได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนมคอเลสตุ้มนี้คือสารอาหารคือนมเหลืองที่เด็กเคยกินจากแม่ค่ะมันเป็นสารอาหารแต่ว่าในมนุษย์มันไม่พอมันก็วิจัยมันก็อยู่ในนมวัวนมโคนี่แหละค่ะเป็นสารอาหารไม่ได้เป็นสารเคมีอะไรเลยนะคะลองใช้วิธีเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดเพราะมนุษย์เวลามันเกิดมีปัญหานะมันก็คือเพี้ยนจากธรรมชาตินะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อผลลัพธ์และพวกท่านลองมารายงานดูนะคะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะถามอีกนะมารายงานดูหลังจากที่เด็กใช้แล้วอาการชักของเขาอะความทีมันจะมันเขาเรียกชักก็แต่เป็นอาการชักของเขาความทีจะลดน้อยลงไหมนะคะขอให้ภาวนานะคะให้เกิดเขาเรียกว่าปฏิหารเหมือนกับท่านอาจารย์กอเสมที่เป็นไวรัสเขาเรียกไวรัสบีนะคะนี่อาจารย์ก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์นะคะอาหารนี่แหละบำบัดเซลล์ดีที่สุดนะคะโอเคนะคะท่านอื่นนะคะขอบคุณมากค่ะเห็นไหมคือหลายท่านที่เข้ามาใหม่บางทีก็มีปัญหาลึกๆจะได้สอบถามแล้วมีคนที่แชร์ประสบการณ์จะเพิ่มความเชื่อมั่นในพวกท่านค่ะเพราะมันมาจากของจริงหมดเลยนะคะเอาเชิญท่านอื่นต่อเลยนะคะเจอเลยค่ะใครอยากแชร์หรือใครอยากตอบถามเจอเลยนะคะยาคลายกล้ามเนื้อนี้จัดเป็นยาประเภทไหนคะแล้วก็ทานไปนานๆมีผลอย่างไรบ้างคะอาจารย์คือยาคลายกล้ามเนื้อมันก็คือสารสังเคราะห์นั่นแหละค่ะเข้าไปแล้วมันคลายกล้ามเนื้อแต่ก็ปรากฏว่ามันมีไซเฟตหมดเลยค่ะมันลงตับลงไปหมดทุกตัวที่เป็นยานะไปดูนะทางเภสัชวิทยาแม้แต่พาราเซตามอลที่เราทานเพื่อลดการปวดแล้วเราทานกันเป็นนิสัยเลยมีอะไรก็พารามีอะไรก็พารานะเดี๋ยวท่านไปดูพารานะผลแทรกซ้อนของเขาคือลงตับนะคะถ้าเกิดเราทานพยาพาราเยอะตับล้มเหลวเลยนะคะมันสะสมหมดนะคะยาคลายกล้ามเนื้อก็เหมือนกันนะคะถ้าทานไปนานๆทุกอย่างค่ะยาทุกตัวมีไซเอฟเฟกต์หมดค่ะเราต้องเข้าใจเลยนะคะถ้าเกิดไม่จำเป็นมาใช้หลักธรรมชาติปวดเมื่อยแบบนี้มากินนมมาใช้ CBD ของเราดีกว่านะคะเพราะยาพวกนั้นนะคะมันแค่ระงับที่ปลายเหตุแต่ถ้าเกิดท่านไม่แก้ที่ต้นเหตุนะก็ปวดกล้ามเนื้อปวดเอ็นเกิดจากการอักเสบทั้งหมดเลยมันก็กินยาอยู่ตลอดแล้วยาก็มีไซเอฟเฟกต์นะคะก็มาใช้หลักเกณฑ์ประการนะคะเราจะได้ไม่มีอาการปวดเมื่อยแล้วก็ไม่ต้องไปทานยาแก้ปวดปลายเส้นหรือยาที่ปวดกระดูกหรือข้อเข่านี่บอกให้เลยนะคะกระเพาะเยอะมากเลยค่ะไซเอฟเฟกต์ที่เราไม่รู้กันนะอย่าใช้ยาที่ไม่จำเป็นเลยแต่บางตัวที่มันจำเป็นเช่นเบาหวานหรือว่าไขมันเราก็ใช้เนาะแม้แต่ยาไขมันเวลาทานเข้าไปนะทุกคนจะปวดกล้ามเนื้อมีไซเอฟเฟกต์หมด
พราะฉะนั้นเรามาปรับพฤติกรรมของเราด้วยหลักกิจการไขมันจะได้อยู่ในค่าปกติหมอจะได้ไม่ต้องให้ยาพวกนี้ไปเขาเรียกทำได้อีกอย่างหรือทำร้ายร่างกายเราอีกอย่างหนึ่งนะคะเอาท่านอื่นเชิญสอบถามต่อได้เลยค่ะมีอีกไหมคะถ้าไม่มีวันนี้ก็คนคงไปทอดกฐินกันเยอะเนาะอ่ะแม่พิมมีอะไรประชาสัมพันธ์ไหมคะวันที่สองวันที่สามนะคะที่จังหวัดชุมพรนะถ้าเกิดใครมีความพร้อมคงได้เจอหน้ากันสนุกสนานนะคะแล้วก็คอร์สนี้ก็ไม่ได้แพงเนาะคือสุดยอดมากเลยนะคะแล้วเราจะได้เจอสังสรรค์งานเลี้ยงกันนะคะได้พลังกลับมานะคะอ่ะมันอยู่ที่ใกล้สถานีรถไฟเลยนะคะลงปั๊บนะคะเข้าถึงห้องประชุมเลยนะคะเป็นการเขาเรียกว่าสังสรรค์ปีใหม่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะถึงตรงจุดนั้นนะคะเราคงมีข่าวดีนะเดี๋ยวกับผลิตภัณฑ์เดี๋ยวท่านประธานประกาศเองนะคือมันเป็นสุดยอดยกอีกระดับหนึ่งที่อาจารย์บอกได้เลยว่าตัดวงการเมื่อกี้นวัตกรรมหมดเลยนะคะนี่คือความสุดยอดของเรานะคะโอเคถ้าเกิดมีอะไรแม่ถามใครจะสอบถามอีกเชิญค่ะจะสำหรับแม่พิมเอาไว้รอท่านประกาศเนาะไม่เป็นไรให้ท่านประกาศก่อนนะเรื่องผลิตภัณฑ์บางตัวให้ท่านประกาศนะคะเราทำสัญญาให้เรียบร้อยก่อนนะคะและทีนี้ท่านอื่นจะสอบถามอะไรอีกไหมคะเชิญเลยค่ะมีไหมคะพี่ประยอมเอาไว้สวยปิ๊บๆเลยนะพี่ประยอมนะต่อไปจะไม่แก่แล้วอย่าไปกลัวมันนะไอ้ที่มันเป็นมาแล้วเอาไปขวางธนาคารให้หมดเลยอย่าไม่ต้องเอากลับบอกธนาคารฉันจะขวางมาเร็งไว้ที่ธนาคารฉันไม่เอานะแต่ออกดอกออกผลก็ไม่คนอื่นก็ไม่ต้องให้คือขวางกลบธนาคารไปเลยขอบคุณค่ะอาจารย์จะบอกอาจารย์ว่าเมื่อวันงานนะคะวันที่เมื่อวันอาทิตย์หรือวันเสาร์เนี่ยค่ะเพื่อนมาแซวแฟนว่าเขาได้เมียใหม่ก็คือพี่ใช้อยู่สามสี่อย่างค่ะคือที่แรกๆเลยก็คือสเปรย์กันชงนมคอเลตุ้มและ F2M ค่ะอันนี้บอกให้อาจารย์รู้ว่าเขาแซวเท่านั้นเองค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเขาจะตกใจว่านี่เธอไปหาแฟนใหม่มาหรือเปล่าล่ะแล้วเปลี่ยนแฟนเธอคนเดิมไปไหนอ่ะก็เปลี่ยนร่างกายที่พี่ลงไปเป็นมะเร็งได้เห็นไหมก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนโฉมหมดเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะโอเคท่านอื่นมีอะไรอยู่ไหมคะเชิญเลยค่ะถ้าเกิดไม่มีอะไรเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าบางคนก็ไปทำบุญเนาะเทศกาลผ้าป่าเนาะวันนี้เห็นไหมคะให้เข้ามาเถอะค่ะเพราะอาจารย์ต้องการที่ทุกคนแชร์ประสบการณ์จากของจริงหมดเลยและถ้าจะมีความเชื่อมั่นเห็นไหมหลายคนไปใช้ได้ผลลัพธ์ที่เกินคาดเกือบทั้งหมดเลยนะคะเพื่อต้องการตอกย้ำและเพิ่มความเชื่อมั่นให้พวกท่านและก็หลายคนยังใช้ไม่ถูกบางคนไม่เกิดความมั่นใจจะได้สอบถามนะคะเอาคนที่เขาใช้แล้วเห็นผลลัพธ์และตรวจผลแลบแล้วมายืนยันกับพวกท่านเนาะของเราก็ใช้ผลแลบทางวิทยาศาสตร์นะคะเราไม่ใช่เขาเรียกว่าดีไม่ใช่หรอกเราวัดผลแลบทางวิทยาศาสตร์หมดเลยเหมือนขออาจารย์กอศิลป์ก็ไวรัสตับอักเสบปีก็เป็นตรวจแต่มันไม่มีก็คือผลแลบทั้งหมดเลยนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มีผลแลบยืนยันก่อนหลังอย่าบอกนะคะมันถือขึ้นของทุกท่านโชคดีนะคะเจอกันนะคะทุก7โมงเช้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีพี่น้องไทยทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีพี่น้องไทยทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ